เครื่องจับอีกหน่อยครับ2560ในวันนี้ของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในบริเวณงานต่อไปขอกราบเรียนเชิญกราบนมัสการเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการจัดการฉลองวันเด็กแห่งชาติเด็กและเยาวชนที่รักทุกคนนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้พบกันแต่เช้าผมก็มีโอกาสได้พูดแต่เช้าพูดทั้งวันอยู่แล้วนะเพราะว่าประเทศไทยมันไม่ได้เล็กๆคนไทยก็เยอะเด็กก็เยอะนะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานวันนี้ก็หลายแห่งก็มีการจัดงานเมื่อสักครู่ในผ่านทางทำเนียบมาก็ตรงบนถนนนอกนะแสดงว่าวันนี้เราก็บ้านเมืองมีความสุขไงนะเราไปไหนมาไหนก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองรักษาพื้นที่ไว้ให้ปลอดภัยสงบเรียบร้อยกิจการต่างๆก็เดินหน้าไปได้ด้วยดีวันนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้มีโอกาสมาแสดงศักยภาพแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับทั้งนี้เพื่อจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีของพวกเราในอนาคตเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทราบดีนะครับว่าเด็กนั่นคือเด็กและเยาวชนเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคตซึ่งผมพูดอยู่เสมอเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเด็กวันนี้มีเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีคุณภาพวันหน้าประเทศก็ดีนะทุกอย่างก็ดีไปหมดนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเราก็จำเป็นต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็มาด้วยนะครับทางศาสนาธรรมะเพราะนั้นเด็กๆทุกคนนั้นควรจะได้รับการสั่งสอนอบรมเลี้ยงดูแล้วก็ปลูกฝังสร้างการรับรู้เป็นประโยชน์นะครับที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเยาว์ตั้งแต่แรกเกิดนะครับโดยครอบครัวนะผมถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอยู่พ่อแม่นั่นแหละหรือผู้ปกครองคือเป็นสิ่งที่เด็กใกล้ชิดที่สุดนะครับมากกว่าครูมากกว่าคนอื่นนะเขาบอกว่าพ่อแม่บ้านในบ้านผู้ปกครองในบ้านนั่นแหละคือพระในบ้านนั่นคืออันดับหนึ่งสองก็คือครูอาจารย์อันดับสองสามก็คือสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญในการเลี้ยงดูให้ความรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กเยาวชนให้มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
นะครับสุขภาพกายก็สำคัญนะวันนี้เรากลับไปดูย้อนหลังที่ว่าเด็กเราแข็งแรงไหมนะเด็กเราแข็งแรงไหมเดินแถวสักพักเดียวเนี่ยเป็นลมเป็นแดดหมดนี่ไม่ได้หรือผอมต้องแกงของแกงผู้ชายผอมหรือไม่ก็น้ำหนักเกินมากเกินไปเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้มีคุณภาพหรือไม่มีนะครับวันหน้านะวันนี้ก็จะมีเวลาปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลานะครับเพราะนั้นผมเรียนแล้วว่าสุขภาพกายสำคัญสุขภาพใจยิ่งสำคัญกว่าเพราะใจเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กับตัวเองเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เด็กทุกคนนั้นจะต้องมีการพัฒนาเรียนรู้ไปคู่กันทั้งร่างกายและจิตใจผู้ใหญ่ก็จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กนะครับเพื่อเด็กได้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสิ่งต่างนี้นั้นไม่ใช่เด็กทำได้ไม่ใช่เด็กต้องทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องทำด้วยนะเพราะนั้นอยู่สองอย่างคือเด็กกับผู้ใหญ่ซึ่งมีหลายส่วนด้วยกันที่จะมาเกี่ยวข้องวันนี้ก็มาในงานของกระทรวงศึกษาและมีกระทรวงหลายกระทรวงมาร่วมด้วยนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมงานวันเด็กที่เป็นส่วนกลางครับนะมีหลายๆแห่งที่จัดงานวันนี้เพราะนั้นผมถือว่าทุกหมดคือประกอบกันนะเหมือนกับเมื่อกี้ผมนั่งดูเมื่อกี้เหมือนเอาผลไม้อะไรเนี่ยมาประกอบกันเป็นสวยงามนะหรือไม่ก็ดูที่เอาผมนั่งนึกไอ้นี่อะไรถั่วผักยาวใช่ไหมคิดเห็นอะไรคิดก็มาตั้งมาทำอะไรเนี่ยหรือตั้งสวยงามผมว่ามันไม่ใช่นะต้องคิดต่อว่าเอ๊ะอันนี้มันอะไรเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมันเด็กบางคนรู้อย่างว่าไอ้นี่แหลมๆเขียวๆแรกๆคือพริกหรือคืออะไรหรือเปล่าพริกของใครนะอยากจะรู้บ้างไหมว่าไอ้มันพริกเนี่ยมันของใครทำไมเป็นแบบนี้ของไทยเป็นยังไงของต่างประเทศเนี่ยมันเพิ่มกระบวนการคิดมาเฉยๆนะมองอะไรอย่ามองกับผ่านนะผมถูกฝึกมาแบบนั้นนะโตมาแบบนั้นเพราะนั้นเดินไปต้องมองอะไรให้เร็วแล้วก็คิดไปด้วยนะแบบก็จะเกิดความคิดที่มันต่อเนื่องนะเพราะนั้น ต้องตระหนักว่าเราต้องสนใจเรียนรู้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราฟังว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองได้อย่างไรนั่นแหละคือการพัฒนาตัวเองอย่างโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครนะมีหลายอย่างให้เรียนรู้อยู่แล้วเพราะนั้นรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญตั้งแต่การส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับการดูแลในครรภ์มารดานะครับตั้งแต่ครรภ์มารดาเสร็จรัฐบาลก็มีงบประมาณให้ส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่มากนักแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีคือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาให้ทั่วถึงให้สามารถที่จะต่อในระบบการศึกษาได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันรัฐบาลนี้ออกมาตรการมาหลายมาตรการรัฐธรรมนูญก็มีก็รัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะคือตัวหนังสือคือกฎหมายที่เขียนมันอยู่ที่ปฏิบัติหรือเปล่าเพราะนั้นอย่าไปค้านกันด้วยตัวหนังสือนะไปค้านกันด้วยว่าไอ้เขียนเมื่อไรนี่นะทำอย่างนี้จะทำกันยังไงจะไปเถียงกันตรงโน้นไม่ใช่ต่อต้านกันตั้งแต่ไอ้สิ่งที่เขาเจตนาจะเขียนให้มันดีมันไม่มีอะไรที่เขียนได้ดีหรอกครับภาษาไทยมันแปลได้เยอะภาษากฎหมายเพราะนั้นแปลไปทางที่ดีหน่อยว่าที่เขาเขียนมาเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันอยู่ที่พวกเราทุกคนนะเพื่อกันทำนะผมขออยากพูดต่อไปในหลายเรื่องแล้วกันเนี่ยแหละมันต้องคิดต่อเนื่องเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นทั้งเด็กทั้งครูก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะวันนี้ถือโอกาสมีครูเยอะด้วยนะแล้วนักเรียนศึกษาครูใหญ่อยู่นี่นะครับปลัดกระทรวงก็ครูทุกกระทรวงเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นสร้างแรงผลักดันสร้างสภาวะการเรียนรู้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนแล้วให้ทุกคนได้มีทางเลือกถามว่าทางเลือกก็คือใครอยากจะเป็นอะไรก็เป็นใครอยากจะคิดอยากจะเป็นอะไรก็คิดตั้งแต่เด็กวันนี้อยากจะเป็นอะไรนะครูหมออะไรครูหมอทหารตำรวจพยาบาลนะไม่ใช่คิดว่าถ้าเราเป็นอะไรไม่ได้แล้วถึงจะมาเป็นอันนี้อันนี้เป็นการคิดที่มันถอยหลังคิดที่มันดีไว้1 2 3 4 5เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอนาคตต้องเป็น5อย่างหรืออย่างเดียวหรือ2อย่างอย่างพวกผมเนี่ยคิดเป็นอย่างเดียวคือเป็นทหารตั้งแต่เกิดนะซึ่งไม่ค่อยดีนะครับนะเพราะทุกคนต้องมีทางเลือกของตัวเองเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าโตไปแล้วแต่ละตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษามัธยมเนี่ยจะเป็นตัวชี้ว่าเราจะไปทางไหนเพราะนั้นวันนี้กระทรวงศึกษาก็สร้างทางเลือกไว้ให้มันอาจจะไปเรียนอาชีวะบ้างอะไรบ้างไปเรียนที่มันมีงานทำอ่ะถ้าสมองไปไม่ไหวก็ไว้ทีหลังไปเรียนหาประสบการณ์แล้วกลับมาเรียนทีหลังเราสร้างทางเลือกแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฝากด้วยประเทศไทยมีการศึกษาที่หลากหลายมาก
ทางการศึกษาในระบบนอกระบบอัธยาศัยอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดนะเพราะนั้นเวลาเราจะปรับแก้อะไรการศึกษาเนี่ยยากแต่ไม่ยากเกินรัฐบาลที่จะทำนะไม่ยากเกินที่รัฐมนตรีหรือต่างที่ผมคาดหวังเนี่ยต้องทำให้ได้และวันนี้ทำได้เท่าไหร่ทำไปก่อนแล้วก็เริ่มมาที่2 3 4ต่อตามไปเรื่อย20ปียุทธศาสตร์ทำให้ได้เราจะต้องมีเด็กที่ดีในเร็วที่สุดคือ15ปีข้างหน้าเพราะวันนี้เด็ก ขอโทษครับกำลังเริ่มเรียนแล้ว20ปีก็เด็กตั้งแต่เกิดใหม่ไปจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยนะในเรื่องของปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันการประยุกต์อันนี้สิ่งยกอย่างง่ายๆเด็กทุกคนนี่ต้องเรียนหนังสือต้องเขียนหนังสือเก่งนะใครคิดว่าเขียนเก่งที่สุดเขียนหนังสือเร็วที่สุดมาแข่งกับนายกเนี่ยมานะ15ทีเขียนนี่ก็จะเขียนได้คนละกี่หน้าแล้วมีสาระนะเราต้องมันไปเองอ่ะนายกไม่เคยฝึกตัวเองแต่มันคิดเร็วพอคิดแล้วมันจะลืมไงพอคิดทุกยิบยับทุกนาทีเดี๋ยวมันต้องจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวมันก็ไปได้แล้ววันหน้าเราก็จะเขียนเป็นเขียนเก่งร่างหนังสือได้พูดได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงถ้าเขียนไม่ได้มันก็พูดไม่ได้เข้าใจไหมดังนั้นทั้งครูทั้งเด็กเขาต้องพัฒนาตรงนี้ว่าเราจะต้องคิดแล้วก็เขียนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ได้ด้วยวิธีการหลายวิธีการถ้าเป็นของพระคุณเจ้ามหาสมปองเนี่ยก็เทศแบบคำดูคำหลอกหน่อยนะให้คนสนใจบางทีท่านก็เอาผมไปเทศด้วยนะเทศถึงนายกบ่อยเหมือนกันนะไม่เป็นไรนะก็เป็นการสร้างสรรค์นะครับผมก็ยินดีที่จะเป็นตัวอย่างในทางที่ดีนะไอ้ใดไม่ดีผมก็มีอยู่นะครับแต่ร้อนอะไรเนี่ยเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีของผมแต่ไม่งั้นก็ทำงานไม่ได้แบบนี้นะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งความดีคุณธรรมเขาสงสัยว่าไอ้คนดีคือคนอะไรมันทำไมต้องสงสัยว่าคนดีคือคนอะไรคนดีคือคนไม่ทำชั่วอันที่หนึ่งไม่ทำผิดกฎหมายได้คนดีอันที่สองคือมีคุณธรรมรู้ดีรู้ชั่วนะแล้วไม่ให้คนอื่นเขาทำไปด้วยความชั่วคุณธรรมเป็นส่วนบุคคลถ้าคนทั้งหมดมีคุณธรรมทั้งหมดรวมกันในเนี้ยเนี่ยถ้าฟังนายกแล้วเข้าใจเป็นไปด้วยกันในทางที่ดีมันก็เป็นสังคมเป็นพื้นที่ที่มีจริยธรรมเหมือนศาสนาในศีลธรรมนี่ก็คือจริยธรรมขององค์กรหลายอย่างที่พระพุทธปฏิบัติมาแล้วมันดีสังคมมันดีก็เป็นจริยธรรมโดยคนส่วนใหญ่คนองค์รวมนะครับเพราะนั้นความดีคุณธรรมจริยธรรมต้องเข้าใจความหมายให้ตรงกันเนี่ยผมเข้าใจแบบนี้ไม่ทราบถูกไหมท่านมหาบอกถูกนะท่านบอกถูกขอบพระคุณเราต้องรู้รักสามัคคีรักษาวัฒนธรรมของชาติรู้จักประวัติศาสตร์รักและหวงแหนสิ่งที่มันเป็นประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยวันนี้เป็นอิสระเสรีมาโดยตลอดนะมีอาณาจักรมีอะไรต่อเนื่องมาจะพันไปอยู่แล้ว700ปีมโนนรู้หรือยังเด็กวันนี้รู้หรือยังหรือรู้แต่กรุงเทพมหานครรู้ตั้งสั้นๆรู้อะไรรู้ให้มันยาวแล้วจะรู้ว่าความเป็นมาอย่างนั้นมันมาอย่างไรทั้ง 8-900 ปีเนี่ยใช่ไหมบางประเทศเขามีอยู่100ปีบางประเทศเขามี50ปี60ปีเขาเขียนประวัติศาสตร์ได้3หน้า4หน้าของเรามี700ปีเขียนได้มันหน้าเดียวจะเขียนไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าไปเรียนรู้จาก YouTube เรียนรู้จากคำถามคำตอบที่เป็นช้อยมันก็รู้แค่นั้นแหละเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือเด็กต้องพัฒนาตัวเองสอบคือสอบเพื่อได้คะแนนแต่เรียนรู้นั้นคือการดำรงชีวิตนะเพราะนั้นจะต้องรู้ว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเราอย่างไรเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรวันนี้แล้วเราจะทำอะไรเพื่ออนาคตในวันหน้าเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ในวันนี้วันหน้าอีกทีคิดแบบนี้ฝากครูไปด้วยนะครับไอ้ค่านิยมสิ่งของประการในผมก็เขียนไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มันควรจะต้องอยู่ในจิตสำนึกของเราทุกคนน่ะไม่ต้องมาบอกไม่ต้องไปต้องมาร้องเพลงไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นจิตสำนึกอยู่ในใจทุกคนไอ้สิ่งที่ผมเขียนมา12อย่างผมเขียนมา5ทีนี่เพราะผมคิดว่าเอ๊ะผมต้องมีอะไรอยู่ในตัวผมเองบ้างไม่ใช่ให้แค่เด็กค่านิยมสิ่งของประการซึ่งก็อันเดียวจอมพลป.ก็มีอยู่เด็กเอ้ยเด็กดีน่ะนะเพราะนั้นสอดคล้องกันมั้ยล่ะก็เดียวกันน่ะนะมากน้อยก็ว่าไปวันนี้ผมให้ความฝันกับเด็กว่าเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงนะครับคือผมจะมองว่าเราต้องมององค์รวมมองจุดมุ่งหมายสุดท้ายของเราเองก่อนคือประเทศชาติถ้าเราสอนคนให้มองเห็นถึงประเทศชาติก่อนได้ประเทศเจริญแน่นอนแล้วมันจะตามย้อนกลับมาถึงตัวเองก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเดินประเทศชาติไปอย่างนั้นเหมือนรัฐบาลกำลังจะวางยุทธศาสตร์ชาติให้ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถประเทศลดความสามารถยกระดับขีดความสามารถแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำนะแล้วการพัฒนา
ในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ต่างๆเหล่านี้นี่คือยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ว่าจะต้องไปอะไรล่ะไปเรื่องขุดโครงการตรงนั้นตรงนี้ไล่กับเรื่องทุจริตไม่ทุจริตกันอยู่อย่างเดียวมันไปไม่ได้หรอกครับประเทศอ่ะมันต้องเขียนในภาพกว้างออกมาแล้วทุกคนจะทำตามนั้นทำตามจะทำยังไงผมไม่รู้ถ้ามันผิดกฎหมายก็ผิดขอท่านก็ขอท่านมันคนละเรื่องกับยุทธศาสตร์ชาติการทำงานและการวางแผนงานเพราะนั้นทุกคนมันต้องมีหลักการและเหตุผลมีวิชาการในการเดินหน้าในการทำงานจากนั้นก็มาสู่การปฏิบัติมาสู่กลไกในการตรวจสอบมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นมันต้องมีหัวมีหางมันต้องมีเหตุผลทั้งหมดนะครับในการทำงานไม่ว่าจะของหน่วยงานใดต่างๆก็ตามถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้สังคมก็เป็นสุขประเทศชาติก็เป็นสุขเหมือนวันนี้ที่ไปไหนมาไหนได้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาไปได้ไหมไปงานบริษัทเนียบได้ไหมไม่ได้ไปงานที่ไหนก็ไม่ได้นะเพราะคนเต็มท้องถนนอยากให้เป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ต้องร่วมมือกันกับที่ผมทำงานกันวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพมีความสุขนะสร้างรายได้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวสำคัญที่สุดเด็กสำคัญใครที่สำคัญที่สุดในบ้านสำหรับเด็กใครคือพ่อในบ้านสำหรับเด็กพ่อแม่ท่านให้เราเกิดมานะกำเนิดมาจะยากดีมีจนก็เลี้ยงจนโตอ่ะนะหลายคนก็อาจจะไม่ถูกใจไม่ตามใจไม่ต่างๆนะผมไม่เคยรับการตามใจจากพ่อแม่ผมถึงเป็นคนที่มีหลักวินัยแบบนี้นะเพราะนั้นตามใจมากไปไม่ได้จะมาบอกว่าอะไรนะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพเริ่มเป็นไงถ้ามันไม่รู้จักอะไรว่าคือสิทธิอะไรคือเสรีภาพอะไรคือหน้าที่แล้วสิ่งที่เป็นเสรีภาพมานี่ไปรบกวนคนอื่นเนี่ยทำไมไม่พูดนะละเมิดสิทธิเสรีภาพทำผิดกฎหมายแล้วไปละเมิดสิทธิผู้อื่นนี่แหละคือการที่ประเทศไทยกำลังถูกมองว่าเรามีการละเมิดสิทธิผู้คนซึ่งผมก็ได้ชี้แจงกับต่างประเทศไปแล้วว่าไอ้เส้นแบ่งตรงนี้มันนิดเดียวเส้นแบ่งระหว่างการละเมิดสิทธิมวลชนกับสิทธิของกับเรื่องของการผิดกฎหมายมันเส้นเดียวกันนั่นแหละอยู่ที่มุมมองว่าจะมองยังไงนะครับก็ช่วยกันอธิบายด้วยแล้วกันนะวันนี้เรามีการปรับการเรียนรู้ใช่ไหมการเรียนรู้บางคนบอกไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยเสียเวลาเฉพาะไอ้เรียนในห้องเต็มๆยังสอบไม่ได้เลยความรู้ยังไม่ดีไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ได้การเรียนในห้องก็คือการเรียนในห้องที่เป็นหลักการเหตุผลวิชาการแต่นอกห้องนั้นจะไปเรียนรู้ว่าจะปฏิบัติเอาสิ่งในนั้นมาทำยังไงเพราะนั้นวันนี้เด็กหลายคนบอกว่าเรียนหนังสือมาแล้วไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยพ่อลุงไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าไอ้โรงเรียนไม่เห็นได้สอนให้ทำงานเลยเขาไม่ได้สอนให้ทำงานเขาสอนให้คิดสอนให้มีวิธีกระบวนการเพื่อจะไปปฏิบัติสร้างสติปัญญาการเรียนหนังสือนะบางคนบอกเรียนไปแล้วไม่เห็นได้ทำตรงที่เรียนเลยคือแสดงว่าการสอนตรงนี้เดี๋ยวผมพูดกับครูอีกทีต้องขอให้เข้าใจว่ามันพัฒนางานสมองตัวเองนะคิดวิเคราะห์ให้ได้แยกแยะความผิดชอบชั่วดีให้ได้ฟังแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ฟังเชื่อทุกวันแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งโซเชียลมีเดียฟังแล้วก็เชื่อแล้วก็ช่วยกันโพสต์ออกไปแล้วมันเสียหายประเทศชาติเสียหายทุกอย่างอ่ะนะไม่ผมไม่ได้คำว่าจะในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยว่าได้หมดอ่ะนะอยากจะว่าอะไรว่าแต่ขอให้ติเพื่อก่อไม่งั้นเดี๋ยวเด็กๆถ้าอ่านไปแล้วมันก็ผิดอีกมันก็เพี้ยนอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกตัวเองให้เชี่ยวชาญการอ่านหนังสือสำคัญที่สุดใช่ไหมจะเห็นได้ว่าเด็กเมื่อกี้ที่มีการแสดงเด็กๆน่ารักเมื่อกี้เนี่ยถึงพระบาทที่หัวการที่เก้านั่นแหละครับดูแววตาด้วยดูหน้าตาที่แสดงออกต่างกันไหมกับในชุมชนหรือในบางพื้นที่หน้าตาต่างๆแต่ไม่ได้ว่าสวยว่าหล่อว่างามนะหน้าตาความการมีความสุขอะหน้ามีความสุขคือหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นทำไงให้เด็กทั้งประเทศมีความถูกแบบนี้นั่นแหละคือการที่ผมจะฝากครูฝากบุคลากรทางการศึกษาว่าให้นักเรียนมีความสุขเมื่อประเทศฟินแลนด์เราพบผมแล้วผมดูในโทรทัศน์เด็กไม่ต้องไปเรียนมากอาทิตย์นึงไปเรียนไม่กี่วันที่เหลือเขามีที่ให้เรียนรู้ที่โน่นที่นี่นะสองการบ้านไม่มีถ้าประเทศไทยเอาไปใช้ได้ไม่ต้องอ่ะวันนี้ยังใช้ไม่ได้เรียนมากยังแย่เลยนะมันอยู่ที่วิธีการปรับแก้ให้ได้นะครับก็ขอเพิ่มเติม3อย่างวันนี้ถือโอกาสผมให้ความสำคัญกับครูเด็กและครอบครัวนะให้รับรู้ร่วมกันทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชาตินะเพราะเดี๋ยววันจันทร์ใช่ไหมวันครูอีกละครูเด็กครอบครัวพ่อแม่นะต้องร่วมมือกันในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
ม่ใช่หาเงินให้กับเด็กไปเรียนหนังสือซื้อโทรศัพท์อะไรอย่างเดียวถ้าให้ลูกต้องเป็นนี่นะลูกอยากเป็นนี่ไหมแต่อย่าบังคับเขาอาจจะอยากให้เป็นเหมือนพ่อก็ได้แต่เด็กถ้าไม่อยากเป็นก็ต้องทำไปทางอื่นแล้วแต่เขาสิอย่าให้ลูกเรียนหนังสือเพื่อจะไปคุยข้างบ้านให้ลูกจบปริญญาโน่นมาเนี่ยส่วนใหญ่ฉลองกันจบปริญญาฉลองกันสาวน้ำพื้นนะนี่คือสังคมไทยฉลองเสร็จลูกก็ไม่มีงานทำอ่ะนั่งอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์นี่คือปัญหาของการศึกษาบ้านเราเอาง่ายๆทำไงทุกคนมีงานทำทำยังไงทุกคนจะมี IQ สูงขึ้นตอนนี้ 98.5 แล้วมาถามตั้ง 100% เราต้องทำให้ถึง 100นั่นแหละภาษาอังกฤษภาษาเพื่อนบ้านทำไงจะพูดได้เอาแค่ทักทายก่อนเอาแค่อะไรเดินบังชีวิตแล้วก็แค่รับแขกเป็นโฮสต์เจ้าของบ้านเวลานักท่องเที่ยวมาเขาถามว่าไปไหนยังไงตอบเขาได้อย่างสวัสดีเขาคุณมอร์นิ่งคุณอะไรเนี่ยก็แค่นั้นนะผมก็ไม่ได้เก่งมากมายแต่ต้องฟังให้ได้ผมเรียนมาสมัยที่ให้ฟังนะสมัยเด็กก็ให้ท่องให้ฟังอะไรก็พอได้นะแต่พูดเนี่ยสู้อย่างนี้ไม่ได้ดอกตุ้มดุเตอร์เนี่ยไม่ได้หรอกนะจะพัฒนาได้นะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายในชีวิตทุกคนต้องมีนะครับอย่าไปผมถามเด็กหลายคนเด็กเล็กเนี่ยผมไม่ว่าหรอกเพราะเด็กโตขึ้นมาถามจะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่รู้ตรงนี้มันหน้าก็ไม่รู้มันก็กำหนดชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้ไงว่าจะเป็นอะไรต่อไปอนาคตนะครับตั้งความหวังไว้ไอ้เจ็ดไอ้ตรงนั้นก็คือเป็นอนาคตที่ต้องมีใครไปอยู่ในอนาคตของเด็กด้วยคือพ่อแม่ว่าเราจะไปเรียนอะไรแล้วจะเป็นอะไรแล้วจะพ่อแม่เราจะดูแลท่านอย่างไรแก่เท่านั่นแหละสอนให้คิดแบบนี้นะครับเพราะนั้นจะต้องมีสมาธิอันเด็กเขาบอกเด็กไทยขาดสมาธินะเพราะมันแบบโลกวันนี้มันโลกเทคโนโลยีไงระบบ IT มาก่อนคิดเร็วเหมือนโทรศัพท์แพ็บไปละแล้วก็ลืมหมดอ่ะเพราะมันไม่จำมันเร็วแล้วมันก็เดี๋ยวต้องหาใหม่มันก็ต้องเปิดโทรศัพท์ทั้งวันใช่ไหมล่ะอยากรู้อีกแต่รู้มันจิ๊บเพราะว่ามันไม่ได้มาขยายความไม่ได้อ่านหนังสือเพิ่มเพราะนั้นฝากกระตุ้นหลายอย่างกันให้คนมีสมาธิมีคิดวิเคราะห์มีจินตนาการมีการตั้งคำถามมีการหาคำตอบมีการเขียนมีการสรุปย่อความเรียงความคิดแต่ใจเลขคณิตโอ้เยอะแยะหมดอ่ะเพราะผมเจอมาอย่างนั้นไงนะนี่เขาไม่ได้เขียนนั่นที่เขาให้ผู้เขียนอ่ะที่พูดมาคนใดพูดนอกกรอบเหมือนหมาล้มปองอ่ะนะเพราะนั้นต้องให้เด็กและคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทั้งท่านผู้การศึกษาที่ว่าการศึกษานะท่านประหลัดกระทรวงนะพระภิกษุสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานนะที่สามารถทำให้เด็กๆได้มีความสุขได้นะครับก็ขอให้ความสุขแบบนี้มีตลอดไปไม่ใช่เฉพาะวันเด็กวันทุกวันเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงเป็นวันของคนไทยทุกคนที่จะต้องมีความสุขไม่จำเป็นต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องทำวันนั้นวันเดียวไม่ใช่ทำได้ทุกวันนะสามีรักภรรยารักได้ทุกวันไม่ใช่รักเฉพาะวันเกิดวันแต่งงานไม่ใช่รักได้ทุกวันนะบางทีก็ลืมบ้างนะก็เพราะรักทุกวันไงเราไม่จำเป็นนะรู้กันอยู่แล้วแต่อะก็ไม่ลืมได้ก็ดีนะขอพระนามคุณฤทัยนะครับถึงสิ่งทั้งหลายในสากลโลกนะเดชจงเดชพระบารมีแผ่ไปสารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระโอรสและพระหัวและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับพระเจ้าพระบรมศรีราชนะครับจงคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทยที่รักทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพลังจิตที่เข้มแข็งมั่นคงมีจิตวิญญาณที่เฉียบฉลาดเพื่อเป็นเด็กที่มีอนาคตสดใสในอนาคตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไปนะครับขอเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560ตามบัดนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะคะในลำดับต่อไปท่านนายกจะได้ให้เด็กถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้ว3 2 1ที่มีความสุขนะคะเมื่อกี้นี้ท่านนายกบอกนะคะนะคะ
ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะในชีวิตของน้องๆเขาแน่นอนนะคะโอ้และอีกหลายอย่างนะคะที่มาจัดแจกนะคะให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆนะคะชาติมั่นคงท่านนายกบอกนะคะเรื่องของการอ่านหนังสือต้องขยันต้องมีวินัยที่กระทรวงศึกษาธิการและก็หน่วยงานต่างๆที่ทุกกระทรวงร่วมกันขอบคุณนะคะสำหรับเกียรติในส่วนของลิสต์ความฝันจะเขียนให้ฟังตอนนั้นเป็นไรลุงให้ทุกคนนะครับจากวิทยาลัยการศึกษาธนบุรีนะครับการจัดการเรียนการสอนทางด้านขับนะครับการบันทึกภาพแล้วก็จัดการเรียนการสอนทางด้านเกษตรตลอดจนจะยกเด็กไทยใส่การศึกษาต่างชาติและโลกนะครับเกี่ยวกับการที่พนักงานและความสัมพันธ์ในยุคผู้มาอย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อปีที่แล้วท่านนายกเกี่ยวข้องนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษเอาไว้นะคะ60นะครับเดี๋ยวลองดูเด็กไทย